สวัสดีครับและนี่คือรายการ Nobizet TV นะครับพบกับผมนายบุมแล้วก็กับเกม Assassin's Creed 4 Black Flag นะครับพาร์ทที่2นะครับก็หลังจากที่จำได้ไหมว่าเรามายังเมืองฮาเวน่าแล้วนะครับนะก็นะครับทำการติดตามไปเลยนะครับนะติดตามพ่อค้าคนนี้ไปนะฮะหลังจากที่ลงเรือมาแล้วคุยอะไรกันเรียบร้อยแล้วด้วยนะฮะตามนั้นแหละนะไปเข้ามาแห่งเมืองแห่งการค้าเวนน่านะครับนะอุ้ยตรงนั้นมีนางรำด้วยขอเข้าไปส่องหน่อยเข้าไปส่องหน่อยแป๊บนะแป๊บนะแป๊บนะแต่ละคนนี่โอ้โหช็อกโกแลตก็มีครับนะโอเคตามไปนี้ต่อเนี่ยตรงนี้ก็เดินตามมันไปครับฟอลโล่เข้าไปเรื่อยๆนะฮะบรรยากาศในเมืองก็นะครับก็เป็นเมืองชนบทนะครับทั่วไปนะฮะแล้วใหญ่พอสมควรเลยเมืองนี้เนี่ยรู้สึกเราจะได้อยู่ในเมืองนี้สักพักหนึ่งเลยนะครับน่าจะมีกระตุกนิดหน่อยนะเพราะว่าเกมนี้นะกินสเปคนะเวลาถ่ายที่เฟรมเรทจะตกนะครับโอเคครับแล้วก็มาคุยกับคนนี้นะครับโดยการกดตัว E นะครับแล้วก็ซื้อดาบนะฮะได้ซื้อดาบแล้วมีตังค์คือ 2,145 นะครับซื้อดาบนะครับแน่นอนครับดาบก็อันนี้นะฮะซื้อปุ๊บคอนเฟิร์มมันจะเปลี่ยนดาบได้เห็นไหมฮะสวยงามผมไม่อยากรู้เหมือนกันว่าทำไมพ่อค้านี่เขาไม่ซื้อดาบไปป้องกันตัวบ้างแล้วมีแต่สกิลการขายอย่างเดียวนะนี่มีการโจมตีนูบโอเคครับก็ทำการปีนขึ้นไปบนหลังคานะเพื่อที่จะเปิดแมปเหมือนฟ้าคายนะครับนะเปิดเสาอะนะหลักการเกมนี้ง่ายๆครับนะถ้าเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยถ้าเป็นพวกรูหรือว่าตรงไหนที่เราสามารถที่จะขึ้นได้คือมันจะขึ้นได้แน่นอนนะนะนี่ตรงนี้ปุ๊บก็กระโดดขึ้นไปครับนะโดดเกี่ยวขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะเห็นไหมนี่เสร็จแล้วก็หันหน้าหน่อยครับหันหน้าหน่อยนะเพื่อให้มุมมันสวยงามนะกดตัว E ครับเป็นการเปิดแมปดึงเราเกี่ยวบินเขาเรียกว่าทำมิวสิกนะฮะเฮ้ยเอาให้กูไปดิโอเควู้ฮู้ตามมันเอ้ยอย่าปีนดิตามมาเรื่องตามไม่ขอให้บอกฮะไปไหนวิ่งไวเอจิเยอะเดี๋ยวรอกูแป๊บนึงอย่าหนีสิวะนี่ ไม่ผักสักกระเด็นเลยวิ่งตามไปเรื่อยๆฮะขึ้นแล้วยังไงไปไหนโอ้โหเฮ้ยเสร็จอ้าวเฮ้ยบวกเหรอเอาป่ะมือเปล่าเอาป่ะโชว์มือเปล่าเลยไม่ต้องหรอกนั่นดิไปคืบแม่มให้มันรู้บ้างครับใครเป็นใครโอ้สู้นักฆ่าไม่ได้ไงนี่โหมียามถ้าเราขึ้นมาบนหลังคานี่ครับถ้ากาดเห็นนี่เขาจะทำการโจมตีเราทันทีนะเพราะถือว่าเป็นพวกนักล่าไงมันจะไปลอบฆ่าใครวิ่งอยู่บนหลังคาไม่เหมือนคนปกติทั่วไปนะที่เขาเดินบนตามถนนเนี่ยผมจะสเตลคิวแล้วกันนะเพื่อไม่ให้เป็นการเป็นอันตรายแก่ผมนะเวลาวิ่งบนหลังคานะครับเรียบร้อยตกลงไปซะตรงนั้นมีอีกหนึ่งครับแต่ขอรูดของหน่อยเอ้ยมาสิสเปคบาร์ครับเพื่อทำการกันดีเฟนซ์ของยามนะโอเคฮะเปิดกล่องนะครูทนะโอ้ได้ตังค์200ไปได้ซิลเวอร์ได้เยอะเลยไปโดดเฮ้ยอย่าพึ่งผมคนปกติ
คนปกติเขาบอกปกติไงไม่เชื่อเลยเหรอไม่เชื่ออย่าล้มอย่าล้มอย่าล้มนะอย่าล้มไม่ชอบโอเคฟอลโล่ไปฮะแต่เขาก็เดินมาเห็นเพื่อนแล้วเพื่อนกูตายได้ไงง่วงนอนครับกูระหว่างปฏิบัติภารกิจโอเคครับตอนนี้เราเข้ามาในร้านเหล้านะฮะมองก็สนทนากันอยู่นะครับนี่มานี่อ้าวเริ่มเกิดความไม่ค่อยพอใจกันแล้วครับจะไม่ค่อยพอใจกันแล้วเอาแล้วด่ากันแล้วครับทีนี้นี่เป็นเจอเลยเอาเหรอเจ้าเหรออ้าวโอ้ยอย่างนี้มันยอมไม่ได้เลยครับมาเอาไงก็เข้ามาเลยเข้ามาเลยบวกได้หมดขอให้มากลัวไม่มาเนี่ยมาไม่กลัวไม่มาทำไมมึงไม่ต่อยมันอ๋อเคาน์เตอร์เอาดิขอให้เราฝึกเคาน์เตอร์ฮะโอเคเอาไงน็อกนี่ฮึบเคาน์เตอร์ฮะปึ๊บปับนี่ดีครับไปเป็นงานเคาน์เตอร์ฮะต่อยเวลาขึ้นมันจะขึ้นเป็นอะไรเอ่ยนะเอ้ยไม่ใช่ดิเป็นเครื่องหมายนั่นแหละสีแดงๆฮะกด E นะเพื่อทำการเคาน์เตอร์กลับไปได้นะกดสเปคบาร์นะครับเพื่อเป็นการทะลวงการป้องกันของศัตรูนะฮะจะไปไหนมึงนี่ไงเตะทีนึงต่อยที่กูดังหักเลยเอาตำรวจมาแล้วครับนายมาครับโอเคครับตอนนี้นะครับก็ได้เวลาโอ้ยอย่าพึ่งไอ้กูปลาสมกบ่เบื่อมันไหนเราปาสมุกบอมนะแต่ผมปาไม่ทันนะไปกดเลขอะไรไม่รู้นายไปโดนเลขอะไรเดี๋ยวสักครู่หนึ่งครับขออภัยท่านผู้ชมนะโอเคมาสมุกบอมนะครับแล้วกดตัว F นะฮะไอ้เข้ามาแน่จริงเข้ามาเลยไฟเหรอไฟล่ะเอ้ยนี่มึงซัดรัวๆเลยไปแล้วลันฟอเรสต์ลันนี่อย่าไล่ตามมาได้โปรดวิ่งครับโกยครับเพนปุ๊บปุ๊บขึ้นครับขึ้นดีกว่านะขึ้นตึกแล้ววิ่งให้จะปลอดภัยกว่าเยอะเลยนะครับนี่เรียบร้อยครับหลบหนีได้สำเร็จนะฮะคือพวกทหารนี่นะมันจะวิ่งเร็วมากนะรู้สึกจะวิ่งเร็วกว่าเราด้วยนะเวลาเราไล่เนี่ยนะฮะเขาจะวิ่งจู๊ดเลยนะเวลาตามเรานะครับเพราะแสดงว่าหนีไม่ทันแน่นอนจึงต้องใช้สมุกบอมในการหนีนะครับโอเคใช้หมดเกลี้ยงเลยฮะเกมนี้มีระบบคราฟของด้วยนะครับแต่ว่ามันภารกิจยังไม่ถึงทีนะเดี๋ยวถ้าว่าคราฟยังไงได้เดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูนะครับจะแคสให้ดูเลยแล้วกันเลยโอเคตอนนี้เราไปที่เครื่องหมายตกใจนะครับนั่นแหละตามนั้นนะปึ๊บกระโดดไปวันนี้ก็โดดถึงหรือเปล่าไม่ถึงก็ไม่ต้องโดดครับไปทางนี้แทนนะแม่งง่ายกว่าเยอะเฮ้ยอย่าพึ่งมานี่นี่ไงเกพยายามหลีกเลี่ยงกาดดีกว่านะครับผมไม่ค่อยอยากจะปะทะในตอนนี้นะเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยจุกเล็กน้อยถึงปานกลางโอเคไปฮะวิ่งไปแล้วก็กลับมาที่เรือครับกลับมาคนนี้เฮ้ยว่าไงได้ข่าวโดนต่อยหน้าแหก
Sorry about the swift exit. Bit of a misunderstanding. One heaped upon another. โอ้โหตานี่ดูไม่ได้เลยกลัวเหมือนกันดังหักเฮ้ยไม่เป็นไรเรื่องเล็กน้อยก็แค่ตาบวมทาแซมบักเนี่ยก็หายแซมบักเนี่ยเขาใช้ทาตาบวมป่ะวะน่าจะใช่แล้วเหมือนกันAnd my sugar? What in my drawers? We'll see what happens. Okay. ภารกิจก็คือให้ตามกาด2คนนี้ไปนะครับนะครับแล้วกดตัว V เป็นการใช้ Eagle Vision นะครับในการหาศัตรูนะครับหรือหาจุดแอบต่างๆนะฮะโอเคผมจะตาม2คนนี้ไปนะครับอย่าห้ามให้เขาเห็นนะฮะถ้าเห็นปุ๊บภารกิจจะล้มเหลวทันทีเลยนะครับเฮ้ยโหมึงแม่งสายลับมากโอเคฮะเราก็ตามเข้าไปฮะตามเข้าไปภารกิจคือติดตามนะครับไม่ใช่ฆ่าแต่อย่างใดนะฮะเพราะฉะนั้นไม่ต้องลงมือนะฮะแค่ตามก็พอแล้วนะใช้ความเงียบนะครับและความเนียนกับฝูงชนนะเนี่ยเราสามารถเนียนได้เวลาเดินกันตามหลังเนี่ยนะเก็บเข้าไปแล้วครับโอเคในเมื่อเป็นอย่างนี้ปุ๊บแล้วก็ต้องขึ้นหลังคาแล้วฮะอย่างนี้ขึ้นไปครับขึ้นไปขึ้นสิวะโอเคเวลา20วิครับก่อนจะคลาดเคลื่อนสายตานะฮะเฮ้ยชิบหายแล้ว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 เวนเอ้ยไปก่อนไปไปไปยุ่งมึงจะทำภารกิจของกูอื้อผีบแม่งโอเคครับตอนนี้เราเห็น2คนนั้นกำลังอยู่ตรงนี้นะฮะทำอะไรไอสัตว์ติดบั๊กคนค่อยจะบ้าตายโอเคครับเดินออกไปแล้วเดินออกไปแล้วเสร็จพี่สิน้องเดินออกอย่างนี้ออกไปสเตลคิวกาดข้างบนก่อนแล้วกันรู้สึกจะมีปัญหามากนะครับแล้วก็ฟอลโล่เข้าไปเรื่อยๆฮะย้ายคาดสายตาครับย้ายคาดสายตาโอเคครับเนียนครับเนียนกับฝูงชนเดี๋ยวเขาเห็นนะตอนนี้กาดจะเริ่มลุกลี้ลุกลนแล้ววิ่งครับแล้วก็ไม่ต้องสนใจครับตามไปเรื่อยๆนะตราบใดที่ยังไม่อยู่ในจุดแอเรียสีแดงนะครับหรือว่าอะไรก็อย่าให้เขาเห็นเป็นพอแล้วนะเพราะได้มีอยู่ในจุดแอเรียเนี่ยเราวิ่งเข้าข้างข้างกาดกาดจะไม่ว่าอะไรเลยนะฮะโอเคครับอันนี้ก็เขาเดินไปนะฮะเอ้ยมึงอย่าวิ่งมาดิฮานตกใจด้วยตามไปเรื่อยๆครับไม่ต้องสนใจเลยมากนะเงียบนะครับเงียบเป็นพอแล้วนะฮะใหญ่กันอีกวายๆนะฮะแค่อย่าให้ละสายตาก็พอแล้วนะฮะแล้วก็จะมีเนี่ยครับมาตรงนี้เลยครับตรงนี้แหละ
นะที่เขาจะหยุดนะเอ้ยเอ้ยเอ้ยที่เขาจะหยุดนะแล้วก็สนทนากันนะครับอย่าให้เฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยแอบก่อนโอเคครับเมื่อมันหายสงสัยหายข้องใจนะครับยังข้องใจอยู่นะมันมีอะไรหรือเปล่าว่าหน้าตาฝาดมั้งกูแก่ไปแล้วแอบครับแอบก่อนแอบก่อนอย่าเห็นกูอย่าเพิ่งเห็นอย่าเพิ่งเห็นเฮ้ยหันไปดิแซดหันไปหันไปดิวะง่วงหันไม่เสียครับรู้สึกมันจะเกิดอาการลุกลี้ลุกลนนะโอเคแล้วก็วิ่งแม่งเลยฮะเขายังสงสัยไม่หายอะวะเอาดิมันสงสัยอะครับทำไงดีครับแหวกตรงนี้เลยละกันโอเคแล้วเข้ามาสู่อยู่ในจุดที่เป็นวงกลมของมันแล้วเนี่ยโอเคอย่าให้วงกลมนี้มันเลยตัวเรานะมันเป็นจุดสนทนากันนะฮะลงมาพยายามฟังสิ่งที่สองคนเขาสนทนากันนะครับเพื่อที่จะหาสาเหตุนะครับตรงนี้ก็เป็นลานประหารนะอย่าปีนี่อย่าปีนถอยลงมาเนียนครับเนียนล้วงเป๋าตังค์หน่อย8บาทแอบตรงนี้เราก็เนียนครับเนียนฝูงชนแล้วก็ฟังไปนะฮะไอ้นั่นโดนประหารไปแล้วฮะคอห้อยแล้วโอเคนะครับแล้วเราก็ตามไอ้คนนี้ไปฮะอย่าให้มันเห็นนะอย่าให้มันเห็นย่องหลังไปเลยไม่ต้องกลัวนะเพราะตรงนี้เป็นฝูงตรงนี้เป็นสถานที่ฝูงชนนะฮะเราต้องเข้าไปสเตลคิวไปสเตลกุญแจมานะฮะเฮ้ยหรือเปล่าวะเจอกับตันอ้อยตามไปก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปสเตลกุญแจมันนะจะจำไม่ผิดนะนำเข้าไปเอากุญแจก่อนนะครับเข้าไปเอาดิเรียบร้อยฮะเห็นไหมฮะเป็นลูกกุญแจขึ้นบนหัวแล้วนะแล้วทีนี้ถามว่าทำยังไงครับง่ายๆฮะก็รอมันเดินออกมานะครับเฮ้ยสวัสดีเห็นแล้วหรือเปล่าเห็นกูป่ะฮะก็เดี๋ยวรอมันออกมานะครับแล้วก็ตอนมันหันหลังแล้วก็เดินเข้าไปด้านหลังมันนะฮะแล้วก็กด E เพื่อแย่งชิงกุญแจมานะครับแต่ตอนนี้รอมันออกมาก่อนฮะไม่ต้องรีบฮะคือต้องไปแย่งกุญแจง่ายๆนะฮะออกมาสิเรียบร้อยครับออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวมันจะเดินไปฝั่งนั้นนะฮะเราก็จะเดินออกไปนะฮะทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้นะนกกาสวยดีนะครับเดินไปครับเดินตรงไปเรื่อยๆนะให้ผ่านการ์ดคนนี้ก่อนนะอย่าพยายามอย่าไม่มองอย่าให้มันมองเห็นได้นะโอเคครับเวลาผ่านมันตรงนี้ปุ๊บแล้วก็เดินเข้าด้านหลังมันนะครับทำการกดตัว E ครับ
พื่อสเตลกุญแจมานะเอาเฮ้ยกดดิวะกดสิกดสิกดสิสัตว์จะเดินเอียงเรียบร้อยครับโอเคนะฮะทีนี้ก็จุดที่เราต้องไปเปิดคือบนนั้นฮะบนทุยบนนั้นนะฮะเคสที่ไปยังไงนะคำตอบก็คือว่ายน้ำไปนะหลักการว่ายน้ำนะครับชิดๆไว้เลยนะฮะเพราะจะมีสไนเปอร์อยู่ด้านบนนะครับเห็นไหมฮะจะมีอยู่ข้างบนนะครับชิดๆมุมเอาไว้นะเฮ้ยอย่าเพิ่งเห็นนะครับตรงนี้ยังไม่เป็นไรนะเพราะว่าเราอยู่ในจุดที่ไม่เป็นแอเรียของมันนะฮะมันก็จะไม่ทำอะไรเราเมื่อเห็นว่าดีแล้วปุ๊บเราก็จะเนียนๆเข้าไปนะครับเสาะแซะนะครับจอแจ๊ะเข้าไปนะครับโอเคสวยงามครับไม่มีใครจับได้ทีนะฮะเข้าไปนะครับตรวจดูให้ดีครับว่ามีใครอยู่หรือเปล่าโอ้ยใครทักมาใครทักมาเฮ้ยปึ๊บนี่มึงอย่าเสียงดังอย่าเสียงดังชิบหายแล้วแอบอุ้ยนี่แน่อย่าพึ่งตื่นเฮ้ยโอ้โหเคาน์เตอร์ครับนี่เอาเหรออ้วนอ้วนคุงสับหัวแม่งโลโลโลเฮ้ยรูทขอรูทของหน่อยโอเคได้มาแล้วฮะสโมกบอมครับโอเคฮะแล้วก็ไปเลยเฮ้ยอย่ามาอย่ามานี่อย่ามาแอบครับแอบขึ้นชั้นบนน่ะหรือเปล่าวะเออโอเคครับขึ้นตรงนี้ไปฮะปึ๊บเฮ้ยเฮ้ยหูเกือบตกอย่าตกสิวเฮ้ยไม่เอาโอเคก็มาตรงนี้ฮะเพื่อที่จะมายังลานกว้างนะครับอีเกิลวิชั่นฮะโอเคไม่มีใครคงจะมีแต่พวกปืนอยู่ด้านบนนะก็ไปครับตามแผนโจรฮะไปตรงๆมันไม่ดีครับต้องไปทางอ้อมนะตรงนี้เราก็ต้องถึงคลาต้องปะทะแล้วครับชิบหายแล้วเอ้ยหลบโอ้ยมันมีปืนอยู่ข้างบนน่ะสวยเลยครับเอาละว่าบวกก็บวกผู้ชมบอกกูรอเวลานี้แหละไม่ต้องสเตลคิวแล้วแม่งแผนแตกก็ต้องบวกครับเพื่อชีวิตรอดนะฮะเฮ้ยเนียนอยู่ครับเนียนอยู่แม่งเนียนได้ไงวะโอเคไขฮะโอ้เยี่ยมยอดยอดเยี่ยมเก็บชูก้าแมวเมีย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 วก็ไปทางลัดเลยครับนะขี้เกียจปะทะเลยครับไปแล้ววู้ฮู้เฮ้ยหินไอ้ห่าโดดไม่พ้นเขาเรียกว่าหนีภูเขาป่าหินนะเกี่ยวอะไรกันวะไปวู้ไม่ได้แดกกูหรอกนะวัวโดดแล้วจักที่มึงทันนะไป
ไปเรื่อยๆครับนะจุด82เมตรข้างหน้านะฮะไปครับไปอ่ะปีนก็ปีนนะทางที่เร็วที่สุดคือทางตรงนะครับไปครับปึ๊บนะขึ้นตรงนี้หน่อยปึ๊บนี่ปึ๊บนี่พลิ้วนะเห็นไหมเรียบร้อยฮะนะครับเหนื่อยไหมโทษเรื่องชูการ์ด้วยน้ำตาลน้ำตาลที่เอามาให้ไม่ได้เสียใจเนี่ยไอ้บิดขี้เกียจหน่อยนะฮะLive life as you see fit. Haven't I heard that NASA is brawling with pirates? โอ้ยอาจจะมีเสียงอะไรเข้าแทรกมาเล็กน้อยนะก็ต้องขออภัยเนี่ยเนี่ย Oh God. That would be an adventure. หรืออาจจะไม่มีในไมค์ก็ผมก็พูดไปงั้นแหละเพราะว่าตอนนี้เขาซ้อมวงดนตรีอยู่ข้างนอกห้องนะฮะโอเคขอเข้าเรื่องเนี่ยThe name's Edward in truth. Duncan's only a handle. Secret name for your secret meeting with the governor. The governor, right? I think I've kept him waiting long enough. สนทนากันนะฮะโอเคครับจบมิชชั่นแล้วนะครับ And my sugar นะครับแล่นน้ำตาลกูล่ะแล่นน้ำตาลกูล่ะนายน้ำตาลกูหายไปไหนอ่ะเฮ้ยขอกระโดดข้ามหน่อยชึบปึ๊บนี่เฮ้ยชนมากชนครับชนเฮ้ยชนเฮ้ยเนี่ยมันไม่สนใจนะชนมันทีนี้แม่งเฮ้ยไล่ตามเหรอวะเฮ้ยแมวไปแล้วไอ้ประดักบวชชนแม่งตอนนี้ก็ตรงไปเรื่อยๆนะครับแต่งจุดยังภารกิจของเรานะลัดเลาะได้ลัดเลาะครับนะฮะเพื่อความเร็วนะครับในการถึงที่หมายอ้อกดแท็บนะเป็นการดูแมปนะครับลืมบอกเลยนะติ๊กแมปได้นะฮะแต่ว่าว่าไงนะผมอยากจะเปิดแมปก่อนนะเพื่อว่าจะเป็นการดีที่เราจะได้มองเห็นอะไรต่อมีอะไรด้วยนะวิธีเปิดแมปนั่นก็ง่ายครับก็เหมือนเดิมครับฟาคลายนะฮะก็หาสัญลักษณ์ที่เป็นรูปนกครับในแผนที่นะเห็นไหมฮะทางมุมซ้ายล่างของผมนะฮะแล้วก็ปีนแม่งครับปีนที่ปีนไม่ได้มีทางไหนที่สามารถไปได้บ้างขอเข้าไปในภารบ้านภารกิจก่อนแล้วกันนะครับนะไม่มีอะไรมากนะครับไม่ชัวร์นะฮะโอเคครับตัว E เพื่อ start mission นะฮะ Buenos dias Mr. Duncan Walpole of England to see the governor ผมคือมิสเตอร์ดังเคนนะฮะตัวปลอมนะครับตัวจริงกูขาดทิ้งไปแล้วนะเข้าเลยนะครับนี่เชิญเนี่ยเห็นไหมนี่เป็นไงเข้ามาเนียนครับแอบหน่อยที่แอบหน่อยไม่ต้องแอบเลยนะฮะเฮ้ยกูมีเตอร์ดังเข้นนะเว้ยรู้จักปะโอ้ยนี่ไม่มีมารยาทเลยทหารสมัยนี้เฮ้ยรู้จักป่ะจักมิเตอร์ดังเค้นป่ะฮะเข้าใจป่ะจักป่ะโอ้งานละร้อยอ่ะนะไม่หาเรื่องไปทั่วนะจะได้ยินเสียงปืนอยู่เนี่ยนั่นก็คือสองหนุ่มนะครับกำลังดวลปืนนะฮะดวลกันยิงเป้านะครับ Good morning sir Would I be correct in thinking you are Duncan Walpole? I am indeed.
I thought as much. What's Roger? เนียนA pleasure. The same. I must say my wife has a terrible eye for description. I'm sorry. My wife. You met her some years ago. ตอนนี้เราก็จะมาเนียนครับกับพวกนี้ก่อนนะว่าเราเป็นมิสเตอร์ดังเคนนะ She called you devilishly handsome.เดี๋ยวก็จะมีการทดสอบตามมาแน่นอนนะครับจูเลียน our guest of honor has arrived Mr. Duncan เดี๋ยวเขาจะให้เราลองปืนก่อนนะรู้สึกนะฮะจูเลียนดูคัส I hope your conversion to our order is an honest one I have no love for assassins ไอ้นี่แม่งเท่ว่ะ unless for liars I have not come to disappointup for a bit of sport นี่ให้เราลองปืนครับโอ้โอเคเลยอยากได้อยู่พอดีเครื่องทุนแรงนะจะประดวนปืนนะดวนปืนนะได้เลยif i had eight i treat each as my own son ปืนกูอยู่ไหนสี่นี่เป็นไงThey were a boom in battle. นี่4 นัด ไหนในอีกตัวนึงนี่ชักแม็กแป๊บตึกตึกป๊อกตึกตึกนี่กูยิงมึงได้มั้ยเนี่ยนี่เป็นไงอ้าวนี่มิสเตอร์ดังเคนน่ะไม่ธรรมดาอยู่แล้วแม่งยิงรอดไม่ได้ด้วยเดี๋ยวแป๊บนี่เป็นไงโหดป่ะฮะโหดใช่ไหมสุดยอดใช่ไหมเป็นความจริงนะหัวแตกไปเลยครับ alright here's a simple challenge เทปแล้วก็มาคุยกับไอ้นี่นะฮะนี่ยังไงฝีมือกูชอบไหมI've never seen an assassin so ill-equipped. Okay, เขาจะให้ลิสเบตกับเรานะครับ Damage sadly beyond all repair. หรือเปล่าวะเขาเรียกอย่างนี้ป่ะแต่เป็นดาบติดดาบของแอสซัสซินเลยนะเป็นอาวุธแอสซัสซินก็คือเป็นปอกแขนนะครับติดดาบนะฮะไว้สำหรับรอบฆ่านะฮะนี่นะติดอย่างนี้นะฮะติด2ข้างนะสำหรับรอบฆ่าศัตรูนะได้มาแล้วนะฮะอาวุธจอดเลยนะครับผมชอบมากนะเพราะมันเขาเรียกว่ามันเท่ดีนะแบบมันเงียบด้วยนะแบบชึกเดียวนะรู้เรื่องนะครับตอนนี้ก็ตามไปนะ follow เข้าไปนะรู้สึกว่าจะไปฝึกการใช้นะครับในทดสอบเรานะฮะซึ่งแน่นอนผมก็ทำได้เป็นอย่างดีนะ โอเคครับ yes of course well I mean if there is time I would gladlyโอเคตรงนี้นะจะเป็นจุดสำหรับฝึกเรานะฮะโอเคจะมีทั้งหมดนี้นะฮะขั้นแรกนะครับให้เราทำการกดนะคลิกซ้ายนะเพื่อทำการเรียกเปลี่ยนออกมานะครับแล้วก็เข้าแทงนะกดง่ายครับก็คือกดคลิกปุ๊บแล้วก็กดคลิกค้างแล้วก็เดินเข้าไปใกล้ๆนะฮะมันก็จะทำการแทงกันเลยนะไม่จำเป็นต้องเดินเข้าไปแล้วกดคลิกซ้ายรัวๆก็ได้นะฮะครับต่อไปนะครับกด W นะครับแล้วก็เข้าโจมตีนะฮะก็คือเราแอบในนี้ใช่ป่ะนะครับแล้วกดคลิกครับเพื่อทำการลากเข้ามานะฮะนะฮะต่อไปนะครับรอมันพูดให้จบก่อนนะฮะต่อไปนะครับก็คือการอ้อมไปด้านหลังนะครับก็ทำการฆ่าแบบเนียนๆฮะนะครับแล้วก็เขาจะให้เรากดวิ่งนะครับแล้วทำการเสียบนะฮะนะครับสามารถวิ่งต่อไปได้เรื่อยๆนะครับแต่ว่ามันให้เราทำแค่ตัวเดียวต่อไปนะครับก็วิ่งคลิกซ้ายนะแล้วก็เส
เสียบเหมือนเดิมฮะยิงแบบเสียบเนี่ยฮะไงกูทำเองกำลังมันเลยเสียพวกมึง2คนได้ไหมเนี่ยโอเคไปครับกดตัว E ครับคุยฮะโลไปเรื่อยๆฮะAt great risk, I imagine. Betraying the assassins is never good for one's health. Well, neither is. เดี๋ยวพอถึงจบสำหรับมิชชั่นนี้แล้วนะก็ต้องขอตัดก่อนแล้วกันนะแล้วค่อยไปต่อในพาร์ท 3เนาะแต่ตอนนี้เราก็เดินไปเรื่อยๆครับAnything that may kill a man, I am happy to provide. ก็ฟังเขาบ่นไปครับAnd how is your wife these days, Captain Rogers? ไม่ต้องรีบเลยมากมายนะช่วงนี้วิ่งเดินเฉยๆเดินตามเกมนี้เขาออกเกมสนทนากันยืดยาวหน่อยนะครับก็จะมีการสนทนาเกี่ยวกับเรื่องโจรสลัดเอ้ยนะครับนะอาวุธเอ้ยอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าผมก็ไม่ได้อ่านนะคือตอนนี้เราก็สันนิษฐานได้ว่าเรามาอยู่ในองค์กรอะไรแน่ๆนะครับI merely offered them a choice: take a pardon and return to England penniless but free men, or be hanged by the neck until dead. Oh. I imagine Nassau would be your next target. Very astute, Duncan, indeed. Okay, ครับตรงนี้ก็จะเห็นชายแก่คนหนึ่งนะครับนั่งอยู่นะครับบนโต๊ะนะฮะเอ้ยบนเก้าอี้ดินั่งบนโต๊ะทำไมล่ะเฮ้ยสวัสดีลุงโหเท่เนี่ยมึงอะแน่นชุดนะอ้าวไม่ให้กูมาโอเคมาอย่างเท่ Duncan Walpole has arrived see ครับ we were expected 1 week ago apologies governor my ship was set upon by pirates we were scuttled I arrived only yesterday unfortunate forgive my caution but เราก็รับบทเป็นดังเค้นนะครับดังเค้นนี้ก็คือตัวที่เราฆ่าไปนะน่าจะนะครับโอเคครับผมก็เอานี่มาให้คุณด้วยนะครับมันคือโหเอ็ดเวิร์ดก็มองด้วยสายตาที่ไม่ชอบมาพากลโอเคครับตอนนี้ก็ทำงานทักทายนะครับก็เข้าสู่การเป็นองค์กรที่แสนชั่วร้ายนะครับแต่เป็นการลอบเข้ามาก็ไม่แน่ใจนะครับโอเคครับเซฟวิ่งนะครับ Convened at last and in such continental company England France Spain citizens of ใครรู้ในเรื่องหรือแปลออกก็บอกผมด้วยนะครับผมก็รู้ครึ่งกลางๆนะแต่ตอนนี้เขาจะมอบแหวนให้เรานะเพื่อว่าเป็นสัญลักษณ์หรือเป็นตัวแทนนะฮะมาอยู่ขังเขานะอะไรเงี้ยนี่แหวนเอาไปแหวนแม่งวงใหญ่มากครับเดี๋ยวดูเขาใส่นะตอนเขาใส่คือปลาหัวคนนี่หัวแตกเลยนะ อย่างใหญ่เลยby the father of understanding's light ใหญ่เหลือเกินนะแหวนแหวนมันใหญ่มากฮะแหวนวงโกเล่ป่ะโอเคครับก็ the council entrusted me with the task of locating in these west indies the forgotten place เขาก็จะคุยกันนะตอนนี้นะเดินออกไปไม่ได้ด้วยนะครับแม่งไม่กลัวออกไปกักกันนะนงเหนียวแน่เห็นไหมฮะเขาให้เราเดินนะครับเดินเดินกันเดินแก้เบื่อระหว่างนี้ก็วางแผนกันไปนะครับมีน้ำชาอะไรกินบ้างไหมเฮ้ยนี่ต้นอะไรอ่ะส้มเหรอส้มหรือมะนาวอ่ะมะนาวไม่ลูกใหญ่ขนาดนี้มะนาว GMO ป่ะเด็ดมากินได้ไหมเนี่ยแบบกินแล้วเพิ่ม HP เพิ่ม1หลอดอะไรเงี้ยเด็ดมาให้หมดต้นเลยไอ้นี่แม่งเท่มากครับโอ้โหสวินนะฮะคือแม่งกันทุกอย่างนะครับยกเว้นหน้าตัวเองนะฮะ
กันทุกอย่างจริงครับที่เห็นว่าโอ้โหชุดเขานี่กันทุกอย่างนะข้างๆก็กันกับกับเป็นกางเกงเนี่ยเป็นผ้ากันเคลือบเคลือบหนาๆกันนะกันหมดครับแขนกันด้านหลังกันกันทุกอย่างอยู่เว้นใบหน้าแม่งเอาดาบเสียบเข้าหน้าปุ๊บตายทันทีเลยนะ ก็เป็นชุดที่คุ้มค่านะทำไมเขาทำไมทำแบบว่าทำแข็งทุกอย่างแล้วก็เปิดแค่ดวงตานิดหนึ่งพอนะยังไงจุดอ่อนก็คือดวงตาอยู่แล้วนะไม่มีดวงตาจะมองยังไงจะมีระบบเป็นไอรอนแมนก็ได้นะก็จะขี้โกงไปหน่อยนะแต่สมัยนี้ก็คงไม่มีแล้วหาเสาไฟฟ้ายังไม่เจอเลยกูบ่นอะไรกูเนี่ยโอเคครับชนแก้ครับนะฉลองให้แก่ใครไม่รู้โอเคครับก็มิชชั่นก็บิดแล้วนะฮะผมจะกดนี้ไปก่อนนะโอเคตอนนี้ก็ดื่มเหล้ากันฮะโอเคนะครับก็ผมนะฮะนายบูมครับกับรายการรูปีเซ็ตต้องลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกซับนะครับทุกไลค์นะที่เป็นกำลังใจให้เสมอมานะครับจุ๊บจุ๊บนะครับก็เดี๋ยวถ้าว่าได้มาต่อแล้วก็จะมาต่อเลยนะครับนะสำหรับวันนี้นะครับผมนายบูมกับรายการ Obsessed TV ก็ต้องลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ